เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อกันที่คำถามในบทที่4บทที่8เรื่องธรณีประวัตินะครับข้อที่4ถามว่าอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ตามความเข้าใจให้เราอธิบายว่าเจ้าซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับทีนี้มาดูก่อนว่าซากดึกดำบรรพ์เนี่ยคืออะไรมันคือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอาจจะเป็นพวกส่วนของส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตก็ได้เช่นเปลือกกระดูกเช่นพวกเปลือกกระดูกฟันที่เป็นส่วนแข็งที่เหลือได้เหลือจะเป็นพวกร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเช่นรูหนอนดูหนอนชัยอ่ะรอยหางที่มันตอดไปกับพื้นอ่ะรอยตีนห้ามใช้คำว่ารอยเท้านะรอยเท้าคือของคนรอยตีนของสัตว์นะครับอันนี้คือความหมายของซากดึกดำบรรพ์ซึ่งไม่ต้องเขียนในข้อนี้ก็ได้แต่พี่อยากให้น้องรู้เฉยๆทีนี้มาดูวิธีการเกิดน้องจำได้ไหมว่ามี4สเต็ปอ่ะมีอะไรบ้างสเต็ปแรกคือเกิดซากนี่คือหอยนะเกิดซากหรือว่าร่องรอยสเต็ป2คือมีตะกอนมาปิดทับซากนี้อย่างรวดเร็วสเต็ปที่3สเต็ปที่2นี่คือมีนั้นด้วยนะมีสารละลายมาแทรกสเต็ปที่3คือสารละลายมาแทรกอย่างสมบูรณ์แล้วเป็นฟอสซิลแล้วซากสลายสารละลายแทรกอย่างสมบูรณ์เกิดฟอสซิลเสร็จสุดท้ายเสร็จไป4คือตะกอนข้างบนหายเลยแต่ข้างล่างที่ใช้คำสั้นๆว่าฟอสซิลโผล่นั่นอีกนะครับอันนี้คือ3สเต็ปเอ้ยนี่คือ4สเต็ปการเกิดฟอสซิลเริ่มจากตอนแรกเกิดซากหรือเกิดร่องรอยก่อนต่อมาซากหรือว่าร่องรอยเนี่ยมีตะกอนมาทับอย่างรวดเร็วแล้วก็มีสารละลายมาแทรกร่องรอยหรือว่าซากเหล่านั้นสเต็ปที่3คือร่องรอยหรือว่าซากเนี่ยสลายไปแล้วเหลือแต่สารละลายที่มาแทรกที่แข็งตัวแล้วเกิดเป็นฟอสซิลขึ้นสเต็ปสุดท้ายคือไอ้ตะกอนที่มันแทรกตะกอนที่มันบิดมันอยู่ข้างบนน่ะหายไปเหลือแต่ซากให้เราเห็นได้เป็นฟอสซิลไม่เหลือซากแหละเหลือเป็นฟอสซิลแล้วนะครับให้เราเห็นนั่นเองข้อนี้สิ่งต้องระวังคืออย่าใช้คำว่าฟอสซิลกับซากสลับกันซากคือยังไม่เป็นฟอสซิลฟอสซิลคือที่มันสารละลายไปแทรกซากแล้วนะครับโอเคอันนี้คือการเกิดซึ่งเราต้องเอามาเขียนต่อในการเขียนตอบข้อที่4นะครับอันนี้คือแค่ร่างเฉยๆนะแล้วก็มาเขียนต่อเป็นคำตอบที่อาจารย์ตรวจได้พี่ก็ขึ้นก่อนว่าตอบซากหรือดำบรรพ์ภาษาอังกฤษคืออะไรนะฟอสซิลเกิดขึ้นจากสีข้างนอกดังนี้1เกิดซากเช่นเปลือกหอยเวลามาเขียนคำตอบก็ต้องมีดีเทลนิดนึงเนาะกระดูกฟันหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเช่นอะไรบ้างรอยตีนรอยหางรูหนอนชัยแล้วก็จับวัดรูปให้เขาดูนิดนึงนะครับต่อมาข้อที่2ต่อมามีตะกอนมาฝังกลบปิดซากหรือร่องรอยอย่างรวดเร็วและมีสารละลายมาแทรกซาก
หรือร่องรอยเหล่านั้นก็ว่าลูกเหมือนเดิมนี่คือสเต็ปที่2นะครับต่อมาสเต็ปที่3คืออะไรจำได้ไหมซากสลายร่องรอยเต็มเกิดฟอสซิลซากหรือร่องรอยสลายสารละลายแทรกอย่างสมบูรณ์เกิดเป็นฟอสซิลสารละลายแทรกแทรกอย่างสมบูรณ์จับตัวแข็งกลายเป็นฟอสซิลชมพูนี่คือเปลี่ยนสีจากสีดำเป็นสีชมพูแล้วนะคือมันเปลี่ยนเป็นฟอสซิลแล้วไม่เป็นซากแล้วนะครับอันสุดท้ายอันที่4คือชั้นตะกอนถูกนำออกทำให้ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลเนี่ยโผล่ให้เห็นนี่คือลำดับ4ขั้นตามหนังสือกระทรวงทุกข้อเลยนะครับหนังสือโลกดวงดาวและโลกของเราเลยนะครับโอเคนี่คือคำตอบของข้อที่4ที่ถามว่าจงอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ตามความเข้าใจนะครับพี่ก็อธิบายด้วยรูปเหล่านี้นะครับว่าซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลเนี่ยเกิดได้จาก4ขั้นตอนดังนี้1เกิดซากเช่นเปลือกหอยกระดูกฟันหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเช่นรอยตีนหรือว่ารอยหางหรือว่ารอยรูหนอนชัยก็ได้นะครับพี่ก็วัดรูให้ดูต่อมา2ตมตะกอนมีตะกอนมาฝังกลบปิดซากหรือร่องรอยอย่างรวดเร็วและมีสารอะไรมาแทรกหรือว่ามาแทรกซากหรือว่าร่องรอยเหล่านั้นนะครับก็วัดรูให้ดูเนาะต่อมาที่3ซากหรือร่องรอยเนี่ยสลายไปหมดแล้วสารอะไรแทรกอย่างสมบูรณ์แล้วก็จับตัวแข็งกลายเป็นฟอสซิลก็เกิดเป็นฟอสซิลสีชมพูเลยนะครับจากสีดำเมื่อกี้เนาะโอเคเห็นไหมสีชมพูอันที่4ชั้นตะกอนถูกนำออกทำให้ซากดึกดำบรรพ์เนี่ยโผล่ให้เห็นสีส้มหายไปแล้วเหลือแต่สีดำหรือสีชมพูให้เราสามารถเห็นแล้วก็นำมาศึกษาได้นะครับและเหล่านี้คือคำตอบของข้อที่4นะครับที่อยู่ในบทที่8คำถามในบทที่8เรื่องธรณีประวัติครับก็ขอจบข้อที่4ไว้เท่านี้นะครับเรามาครึ่งทางแล้วเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ